ด่านฝึกจิตฝึกใจสำหรับพระธุดงค์ใหม่อย่างสามเณรแก้วและหลวงพิโชตก็ถือว่าสาหัสสากรรจ์ไม่น้อยเพราะแต่ละด่านที่ได้ประสบพบเจอนั้นมันได้ใกล้ความตายอยู่ทุกฝีก้าวอย่างที่เคยผ่านมาได้ไปเจอกับกลุ่มโจรป่าที่พากันขนยาเสพติดข้ามแดนพวกมันไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกับใครโดยเฉพาะคนแปลกหน้าที่ผ่านมาประสบพบเจอกับพวกเขาแม้แต่พระธุดงค์เองที่ผ่านมาเจอกันเข้าพวกมันก็ยังจะไม่เอาหวายเพราะคิดว่าพระพวกนี้อาจจะเป็นสายจึงต้องกำจัดพระธุดงค์ทั้งสามรูปให้สิ้นซากคนที่มีใจมืดบอดแม้แต่พระอริยสงฆ์พวกมันก็ยังไม่รู้จึงพากันที่จะคิดทำกรรมหนักวิบากกรรมจึงเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันพวกมันก็ได้ยิงกันเองจนได้ตายไปหลายคนเหลือรอดชีวิตกลับไปเพียงคนเดียวคือคนที่ได้ช่วยเหลือพวกท่านเอาไว้นี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นด่านทดสอบใจสำหรับผู้ที่ปฏิบัติใหม่ว่าถ้าได้เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่คับขันอย่างนี้จะจัดการอย่างไรกับใจของตนความตายมันอาจไม่น่ากลัวแต่ที่น่ากลัวที่สุดไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนอะไรเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงอะไรคือสมบัติที่พึ่งได้อย่างแท้จริงพวกเรากำลังแสวงหาอะไรอยู่หลวงตาคำท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่เสียสละความสุขสบายแม้ท่านจะจบกิจแล้วแต่ท่านก็ยังเดินทางมาลำบากลำบนผจญกับพยันอันตรายต่างๆแม้ว่าท่านจะเลือกอยู่วัดอยู่ที่ใดสักแห่งหนึ่งก็ได้เพื่อพักผ่อนกายในช่วงปัจฉิมวัยแต่ท่านก็มาเดินร่วมทุกข์ร่วมยากกับลูกศิษย์ร่วมความเป็นความตายพาลูกศิษย์เดินเข้าห้องเรียนชีวิตขนาดใหญ่เพื่อศึกษาวิชาชีวิตวิชาธรรมให้ลูกศิษย์เหล่านั้นได้สำเร็จบรรลุล่วงตามเป้าหมายหลวงตาคำท่านจึงพาลูกศิษย์ทั้งสองเดินจาริกธุดงค์ต่อไปไม่ได้เอาใจไปผูกเกี่ยวกับเรื่องวันๆที่ผ่านมาผ่านแล้วคือผ่านเลยคำพูดคำสั่งสอนของหลวงตาคำฝังหลงรากลึกในหัวใจของลูกศิษย์ทั้งสองถ้าเรายังตกเป็นทาสความคิดอยู่คิดไปข้างหน้าคืออนาคตคิดมองย้อนหลังคืออดีตก็ยังขึ้นชื่อว่าความคิดเป็นใหญ่อย่างนั้นย่อมเป็นสุขอยู่กับปัจจุบันไม่ได้หลวงตาท่านชี้นำสั่งสอนให้ลูกศิษย์ทั้งสองมีจิตอยู่กับปัจจุบันคือการมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาไม่สายแสไปเพ้อฝันถึงเรื่องข้างหน้าไม่หวยหาว้าวุ่นกับเรื่องที่ผ่านมาอยู่กับปัจจุบันนะทำให้มากกระทำให้มากปฏิบัติให้มากเปรียบเสมือนเราหยอดเหรียญใส่กระปุกออมสินหยอดทุกวันวันละบาทวันละสตางค์กระปุกออมสินนั้นย่อมเต็มได้การฝึกปฏิบัติก็เช่นกันเพิ่มเติมไปวันละนิดวันละหน่อยค่อยๆเพียรค่อยๆทำไปเมื่อทุกอย่างเต็มพร้อมปัญญาแห่งความรู้แจ้งก็จะผุดขึ้นแต่ระหว่างปฏิบัติไม่ต้องมีความหวังไม่ต้องมีความอยากอยากจะได้อยากจะเห็นอยากจะบรรลุอย่างนั้นไม่ถูกทางให้วางใจไว้ในจุดที่พอดีวิริยะบำเพ็ญเพียรไปเรื่อยแล้วแต่มันจะเป็นไปเหมือนกับหยอดกระปุกออมสินไม่ต้องกำหนดวันเวลาว่ามันจะเต็มเมื่อไหร่หากออมสินมันเต็มเมื่อไหร่ก็ย่อมรู้ว่ามันเต็มเมื่อนั้นอย่าอยากเต็มภายในเร็ววันอยากเมื่อไหร่ก็ยิ่งห่างไกลเมื่อนั้นเพราะความอยากมันยังเป็นกิเลสการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเพื่อให้ถึงตัวรู้นั้นมันต้องละอยากให้ได้เหมือนอย่างในสมัยพุทธกาลพระอานนท์พระอุปถากขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธองค์ได้เสด็จปรินิพพานไปแล้วผ่านเวลาไปถึง3เดือนพระอุปถากพระพุทธเจ้าอย่างพระอานนท์ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธองค์อยู่ตลอดเวลาแต่ท่านก็ยังบรรลุธรรมช้ากว่าใครเขาท่านเข้าถึงแค่พระอริยะข้างต้นนั่นก็คือพระโสดาบันเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงดับขันปรินิพานไปนานแล้ว3เดือนก็จะมีการสังคยนาเขียนคัมภีร์พระไตรปิฎกขึ้นโดยมีพระอรหันตสาวกหลายร้อยรูปร่วมกันสังคยนาขึ้นมาแต่ทุกท่านก็ยังพากันรอพระอรหันต์รูปหนึ่ง
ซึ่งขาดเสียไม่ได้นั่นก็คือพระอานนท์แต่พระอานนท์นั้นท่านสำเร็จแค่ชั้นโสดาบันเมื่อต้องใช้พระอรหันต์ในการสังคายนาพระไตรปิฎกพระอานนท์ท่านจึงปลีกตัวออกมาปฏิบัติบำเพ็ญเพียรแต่เพียงรูปเดียวลำพังด้วยความอยากได้ในการบรรลุอรหันตผลเพื่อที่จะได้ร่วมสังคายนากับหมู่พระอรหันต์ด้วยแต่ท่านปฏิบัติตั้งแต่เช้ายันค่ำจนดึกจนดื่นก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะบรรลุอรหันต์สักทีที่ท่านไม่ได้ไม่บรรลุอรหันต์ก็ติดอยู่ตรงที่ความอยากตัวเดียวเมื่อเวลาผ่านไปจนดึกจนดื่นพระอานนท์ท่านจึงหยุดการปฏิบัติไม่มีความอยากแล้วที่จะบรรลุอรหันต์จึงได้หยุดการปฏิบัติพอแล้วไม่เอาแล้วพอความอยากหายไปจากจิตจากใจจนหมดสิ้นท่านก็กลับมาอย่างที่พักกำลังจะล้มหัวลงนอนหัวยังไม่ทันถึงพื้นเมื่อความอยากมันไม่มีพระอานนท์ก็เกิดความรู้แจ้งในบัดนั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์แรกในช่วงหลังพุทธกาลสุดท้ายพระอานนท์ท่านก็ได้ร่วมสังคายนาพระไตรปิฎกหลังจากที่ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วหลายคนคงมีความสงสัยว่าทำไมพระอานนท์ท่านถึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ช้ากว่าใครเขาทั้งที่ท่านอยู่ใกล้ชิดกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากกว่าใครคนอื่นแม้พระอานนท์ท่านจะมีความจำมีปัญญาเป็นเลิศจำพระธรรมคำสั่งสอนจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทุกสิกขาบททำไมท่านถึงยังไม่บรรลุพระอรหันต์ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าท่านมีทฤษฎีอยู่เต็มหัวอยู่ในความจำก็จริงแต่เวลาทั้งหมดของท่านได้ถวายเป็นพระอุปถากให้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นทั้งครูบาอาจารย์และเป็นพี่ชายของท่านไปทั้งหมดท่านจึงไม่มีเวลาปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังเมื่อองค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงเสด็จปรินิพพานไปแล้วพระอานนท์ท่านจึงว่างจากงานอุปถากจึงค่อยมีเวลาหันหน้ามาปฏิบัติและสุดท้ายพระอานนท์ท่านก็บรรลุอรหัตผลได้ในที่สุดหลังจากพระธุดงค์ทั้ง3รูปผ่านเหตุการณ์เรื่องราวหลายๆมาอยู่หลายครั้งซึ่งในบางครั้งก็ทำเอานักปฏิบัติใหม่มีใจไขว้เขวไปบ้างเหมือนกันแต่สุดท้ายพวกท่านก็ผ่านมันมาได้ด้วยมีครูบาอาจารย์อย่างหลวงตาคำน้อมนำสั่งสอนอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ลูกศิษย์ทั้งสองก้าวข้ามพ้นหนทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งอุปสรรคในแต่ละด่านนั้นก็ได้สอนจิตสอนใจให้กับนักปฏิบัติใหม่ได้เป็นอย่างดีคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างต้องมีสติเป็นตัวหลักหากประสบกับปัญหาถ้าไม่มีสติแล้วก็อาจจะแพ้ภัยให้กับอุปสรรคปัญหาได้อย่างง่ายอริยะกลัวเหตุปุถุชนกลัวผลทั้งดีและชั่วเป็นสิ่งที่ควรละหากมัวยึดติดอยู่แต่กับชั่วก็มักจะพาจิตใจตกอยู่กับความเศร้าหมองเป็นทุกข์หากไปเผลอยึดติดอยู่แต่กับดีก็อาจจะหลงเอาดีไปอวดผู้อื่นเอาดีไปเหยียบย่ำผู้อื่นสิ่งที่ฝังแน่นภายในจิตใจมากที่สุดและหนักที่สุดคือตัวกูของกูเราต้องหมั่นฝึกสติเจริญสติให้มากมีสติอยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมการเดินจาริกธุดงค์ทางไกลของพระธุดงค์ทั้ง3รูปแม้จะผ่านเรื่องราวหลายๆมาบ้างแต่ก็ยังพอมีเรื่องขำๆให้พอได้ขำกันอยู่เหตุเกิดก็เพราะตัวกูของกูดีมึงชั่วนี่แหละมันจึงเกิดเรื่องขำๆขึ้นด้วยการขาดสติคือมีอยู่ครั้งหนึ่งคณะของพระธุดงค์ได้เดินทางไปถึงเมืองตองจีรัชฉานประเทศพม่าพระพม่าเห็นพระธุดงค์มาจากไทยก็เกิดความเลื่อมใสจึงนิมนต์ให้พวกท่านไปพักอยู่ภายในวัดเพื่อที่จะสอบถามในธรรมะข้อวัดปฏิบัติก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันพระผู้ใหญ่ท่านก็สนทนาธรรมกันอยู่บนกุฏิฝ่ายสามเณรแก้วก็ลงมาเดินเล่นอยู่ด้านล่างในวัดแห่งนั้นมีสุนัขอยู่หลายตัวพอมันเคยได้กินข้าวกับเณรแก้วมันก็รู้สึกคุ้นเคยมันก็มาเล่นกับเณรแก้วอยู่เป็นประจำสุนัขก็มีอยู่ด้วยกันหลายตัวมีทั้งเพศผู้และเพศเมีย
สัมมาเนนแก้วที่ยังเป็นเด็กก็ชอบเล่นกับสุนัขตัวไหนมาเคลียคลอก็ลูบหัวมันเล่นพอหลวงพี่โชติผ่านมาเห็นเข้าเมื่อเห็นเนนนั่งลูบนั่งเล่นกับสุนัขพวกนั้นอยู่หลวงพี่จึงได้บอกกับเนนว่าอ้าวเนนหมามีทั้งตัวผู้ตัวเมียโดยเฉพาะหมาตัวเมียนั้นไปคลอเคลียกับมันเนนไม่กลัวอาบัติหรอกหรือเมื่อหลวงพี่ทักท้วงมาอย่างนั้นเนนแก้วก็ตกใจเพราะลืมไปว่าเพศบรรพชิตที่ตนถือครองอยู่นี้ไม่ควรที่จะสัมผัสกับเพศหญิงไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เนนแก้วก็เลยรีบลุกออกจากสุนัขฝูงนั้นในสมัยนั้นหลวงพี่โชติก็เพิ่งปฏิบัติธรรมใหม่ๆจึงได้หลงคิดว่าตัวเองนั้นได้พูดถูกประมาณว่าตนเป็นพระย่อมรู้ดีกว่าเนนอยู่แล้วพอถึงเช้าวันต่อมาเมื่อกลับจากบิณฑบาตระหว่างที่ช่วงเช้ากำลังจะฉันจังหันหลวงพี่โชติกับเนนแก้วก็นั่งอยู่ใกล้ๆกันเมื่อพิจารณาอาหารที่อยู่ในบาตรสัมมาเนนแก้วก็เห็นปลาตัวหนึ่งซึ่งมันก็มีไข่อยู่เต็มท้องเป็นปิ้งปลาขาวที่ญาติโยมนั้นใส่บาตรมาให้เมื่อเห็นดังนั้นเนนน้อยจึงชะโงกมองไปในบาตรของหลวงพี่ก็เห็นมีปลาขาวแม่ไข่เหมือนกันเนนจึงได้กระซิบถามกับหลวงพี่ว่าหลวงพี่ได้ปลาแม่ไข่เหมือนกันหรือครับเออก็ได้เหมือนกันสิเนนก็ไปบิณฑบาตมาเหมือนกันหลวงพี่อย่าเพิ่งฉันนะครับเดี๋ยวมันจะอาบัติอ้าวทำไมเนนว่าอย่างนั้นล่ะก็ปลาแม่ไข่ตัวนั้นมันเพศเมียนี่ครับก็หลวงพี่บอกผมเมื่อวานนี้สัมผัสกับสัตว์เพศเมียมันจะอาบัติหลวงพี่โชติไม่มีคำตอบไม่มีคำพูดหลุดออกมาจากปากได้แต่นั่งกัดฟันอดทนกับความขำความฮาของตนอยู่อย่างนั้นคำพูดที่เนนพูดมาเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเนนแกล้งพูดหรือว่าเนนพูดออกมาจากใจจริงกับสิ่งที่เนนได้พิจารณาแล้วเมื่อวานตัวเองเคยท้วงติงเนนแต่คำท้วงติงนั้นวันนี้มันย้อนกลับมาหาตัวเองจึงได้แต่นั่งขำจนแทบจะไม่ได้ฉันข้าวแต่สีหน้าของเนนนั้นก็ดูจริงจังพอมาถึงตรงนี้ก็มีสติการที่จะไปตำหนิผู้อื่นนั้นเราควรเป็นผู้รู้ที่ดีพอที่จะให้ความรู้แก่ผู้ถูกตำหนิได้ไม่งั้นคำตำหนิเหล่านั้นมันจะย้อนกลับมาสาเหตุหลักๆมันก็มาจากตัวกูนี่แหละหลวงพี่โชติเมื่อเจอหนามยอกเอาหนามบ่งก็อดขำตัวเองไม่ได้หลังจากนั้นก็ไม่กล้าที่จะตำหนิใครเลยได้แต่พูดกับใจของตนว่าเนนคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเนนนี้มันก็ช่างสังเกตเนาะบางครั้งสิ่งใหญ่ๆที่ผู้ใหญ่มองเห็นแต่เด็กมองไม่เห็นบางครั้งสิ่งเล็กๆที่เด็กมองเห็นผู้ใหญ่กลับมองไม่เห็นซะงั้นเมื่อหลวงตาคำกับเนนแก้วเดินทางมาถึงเมืองเชียงตุงด้วยหลวงพี่โชติได้เดินแยกทางไปทางเมืองตองจีท่านไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานเพียงรูปเดียวลำพังโดยให้หลวงตาและเนนน้อยเดินลุดหน้าไปก่อนและภายหลังหลวงพี่โชติก็ได้ไปบรรลุธรรมที่ริมแม่น้ำสารวินในเขตเมืองนั้นฝ่ายหลวงตาคำกับเนนแก้วก็ได้เสาะแสวงหาสถานที่ที่เป็นสัปปายะเพื่อที่จะเป็นสถานที่พำนักพักพิงในช่วงฤดูเข้าพรรษาซึ่งก็ใกล้เข้ามาอีกเพียงไม่กี่วันจนได้มาเจอถ้ำแห่งหนึ่งอยู่บนภูเขาสูงซึ่งก็ห้อมล้อมไปด้วยป่าใหญ่พอได้เจอกับสถานที่แล้วก่อนจะเดินเข้าไปในถ้ำก็เห็นมีชีพะขาวสองตนเดินออกมาจากถ้ำต้อนรับหลวงตาคำกับสามเณรแก้วชีพะขาวสองตนนั้นมีความคุ้นเคยกับหลวงตาคำเป็นอย่างมากพอกล่าวทักทายกันจนเป็นที่พอใจแล้วชีพะขาวก็พาหลวงตาและเนนน้อยเดินเข้าไปในถ้ำพอเดินเข้าไปในถ้ำมันก็แปลกประหลาดน่าดูแทนที่ถ้ำแห่งนั้นจะมืดมิดเพราะก็เป็นถ้ำใหญ่และลึกพอสมควรแต่กลับมีแสงสว่างเรืองๆพอให้มองเห็นหนทางเดินได้ก็ไม่รู้ว่าแสงสว่างเหล่านั้นมันมาจากไหนทั้งที่ไม่เห็นมีคบไฟเลยสักดวงเดียวก็นับว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์น่าตื่นตาตื่นใจไม่ใช่น้อยสำหรับเนนแก้วผู้จาริกทุรงตามครูบาอาจารย์แต่สำหรับหลวงตาคำท่านกับดูคุ้นเคยสถานที่และเจ้าของผู้ดูแลสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือชีพะขาวสองตนนั้น
พอเดินเข้ามาในถ้ำที่ลึกมากก็ได้มาเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่ซึ่งก็ใหญ่โตมโหฬารพอสมควรมีหินงอกหินย้อยอย่างดาระดาษตาแสงประกายจากหินงอกหินย้อยเหล่านั้นราวกับว่าเป็นท้องฟ้าในยามค่ำคืนที่มีแต่ดวงดาวระยิบระยับชีพขาวสองตนนั้นก็พูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วหรือจะพูดภาษาอีสานของประเทศไทยทั้งสองท่านก็พูดได้อย่างชัดถ้อยชัดคำก็เป็นที่น่าแปลกใจสำหรับผู้มาเยือนไม่น้อยโถงถ้ำขนาดใหญ่มีบริเวณกว้างขวางและสะอาดสะอ้านตามากราวกับว่าเป็นห้องโถงพระราชวังอยู่ใต้พิภพยังไงอย่างนั้นท่านชีพขาวก็เรียกสามเณรว่าลูกให้ผู้ถูกเรียกว่าลูกจัดแจงหาที่พักได้ตามสบายใจสามเณรแก้วก็งงอยู่เหมือนกันทำไมชีพขาวท่านถึงเรียกเราอย่างนั้นแต่ก็ทำเอาผู้ถูกเรียกรู้สึกอบอุ่นใจและใกล้ชิดมากเมื่อได้ที่พักสำหรับปฏิบัติธรรมแล้วหลวงตาคำท่านก็พักอยู่กับลูกศิษย์เป็นเวลา3วัน3คืนหลังจากนั้นท่านก็ได้สั่งความกับลูกศิษย์ว่าให้พากันพักอยู่ที่นี่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่หลวงตาจะไปจำพรรษาอยู่ที่อื่นพอสามเณรแก้วจะอ้าปากถามว่าหลวงตาจะไปพักจำพรรษาอยู่ที่ไหนหลวงตาท่านก็พูดตัดบทขึ้นมาทันทีว่าไม่ต้องสงสัยสักวันหนึ่งเดี๋ยวก็จะรู้เองให้พากันตั้งใจปฏิบัติเมื่อออกพรรษาแล้วหลวงตาจะกลับมารับเมื่อพระธุดงค์ทั้งอาจารย์และศิษย์ได้ล่ำลากันแล้วสามเณรแก้วก็ได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นบุญตาครั้งแรกตั้งแต่อยู่กับหลวงตาคำมาก็ไม่เคยเห็นอะไรที่อัศจรรย์อย่างนี้จะเรียกว่านี่เป็นบุญตาก็อาจจะว่าได้เมื่อหลวงตาสั่งลาลูกศิษย์เสร็จแล้วท่านก็สะพายบาตรแบกกรดเดินมุ่งหน้าออกมาจากถ้ำสามเณรก็กะว่าจะเดินออกมาส่งหลวงตาที่ปากถ้ำแต่แค่เพียงหลวงตาเดินก้าวออกมาได้แค่เพียง3ก้าวเท่านั้นจู่ๆท่านก็หายวับไปกับตาราวกับว่าร่างกายของท่านนั้นเป็นธาตุอากาศยังไงอย่างนั้นสามเณรได้แต่ยืนตะลึงจนตาโตเดินติดตามท่านมาก็เป็นระยะทางอันไกลแสนไกลก็ไม่เคยเห็นหลวงตาท่านหายตัวได้อย่างนี้เลยสักครั้งแต่ข่าวนี้เห็นจะกับตาช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักก็ทำให้เนรน้อยมีกำลังอกกำลังใจขึ้นมาอย่างเป็นกายเป็นกองว่าครูบาอาจารย์ของตนนั้นไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาเมื่อหลวงตาท่านจากไปแล้วเนรแก้วก็เดินหันหลังกลับมายังโถงใหญ่มาอยู่ในถ้ำแห่งนี้ผ่านไป3คืน3วันแล้วมันก็น่าแปลกอยู่เหมือนกันมันไม่มีอาการหิวข้าวหิวน้ำเลยจะว่าท้องอิ่มมันก็ไม่มีอาหารตกถึงท้องจะว่าหิวมันก็ไม่มีอาการหิวท้องไส้มันก็เฉยอยู่ไม่รู้สึกหิวเลยน้ำดื่มน้ำกินก็อาศัยน้ำที่มันไหลย้อยลงมาจากซอกหินเอากาภาชนะไปรองก็พอได้ดื่มได้กินอยู่กิจวัตรอยู่ภายในถ้ำก็ไม่มีอะไรมากก็สวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นตามปกติพอเสร็จกิจนั้นก็มาฝึกมาปฏิบัติในอิริยาบถ ทั้ง 3คือเดินยืนแล้วก็นั่งถ้าจะนอนก็ไม่ให้หลังถึงพื้นง่วงก็นั่งหลับอยู่อย่างนั้นถ้ามันไม่ไหวก็เอนลงนอนโดยท่านอนตะแคงสามเณรแก้วฝึกปฏิบัติอยู่ในโถงถ้ำแห่งนั้นแต่เพียงผู้เดียวลำพังเมื่อครูบาอาจารย์ท่านจากไปแล้วก็รู้สึกว้าเวอยู่บ้างหลวงพี่ที่จะตามมาทีหลังนั้นก็ไม่รู้ว่าจะตามมาถึงวันไหนอยู่ภายในถ้ำก็มีแต่ความเงียบเชียบท่านชีพขาวสองตนนั้นท่านก็ไม่ค่อยพูดค่อยจากับตนสักเท่าไหร่ทั้งสองท่านบางวันก็ปรากฏตัวให้เห็นบางวันก็ไม่รู้ว่าพวกท่านนั้นหายไปไหนในตอนนี้เหลือแค่เพียงตัวเองเพียงหนึ่งชีวิตเท่านั้นมองไปทางไหนก็ไร้ซึ่งที่พึ่งบางครั้งความคิดมันก็แวบขึ้นมาว่าเรายังเป็นเด็กอยู่เราถูกหลอกมาทิ้งหรอกหรือเนนน้อยรู้สึกว้าเหวขึ้นมาบ้างเมื่อมาอยู่เพียงลำพังรูปเดียวซึ่งมาอยู่ภายในถ้ำก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงน้ำหยดน้ำย้อยจากที่ตอนแรกตอนที่มีหลวงตาอยู่ด้วยก็คิดว่าตัวเองนั้นความกลัวได้หายออกไปจากจิตจากใจหมดแล้วแต่พอมาอยู่คนเดียวนี่สิมันสุดที่จะวังเวงยิ่งมาอยู่ในสถานที่ที่แปลกจิตใจก็ยิ่งมีแต่ความหวั่นไหวเมื่อก่อนมีพระผู้ใหญ่มีครูบาอาจารย์คอยคุ้มกันจิตใจก็มีแต่ความมั่นคงไม่หวั่นไหวแต่พอได้มาอยู่คนเดียวเท่านั้นไอ้สิ่งที่ว่ามันดับมันสูญหายไปหมดแล้วมันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนั่นก็คือความกลัว
ความกลัวมันกำลังจะเข้าย่ำยีจิตใจของสามเณรน้อยนั่งสมาธิหลับตาก็ไม่เป็นอันนั่งออกไปเดินจงกรมก็ไม่เป็นอันเดินพอง่วงนอนจะล้มหัวลงนอนซะหน่อยก็กลัวว่าผีมันจะมาจับขาก็หันเท้าเข้าหาผนังถ้ำทีนี้ก็กลัวว่าผีมันจะมาจับศีรษะก็ต้องลุกขึ้นมานั่งพอนั่งหลับตาไปก็กลัวว่าผีมันจะมาจดจ่ออยู่ที่ตรงหน้าทีนี้หลับตาก็กลัวลืมตาก็กลัวทั้งที่เคยเดินจาริกทุรงมาผ่านป่าผ่านเขามาแล้วนักต่อนักสายตาก็มองหาชีพขาวสองตนนั้นก็ไม่รู้ว่าทั้งสองท่านนั้นไปอยู่ที่ไหนพอได้เห็นหน้าค่าตาก็ยังพออุ่นใจได้บ้างแต่นี่อยู่คนเดียวลำพังเป็นเด็กตัวเล็กๆหากผีป่าผีถ้ำเข้ามาหลอกหลอนหรือว่ามีพญานาคตัวใหญ่โผล่ขึ้นมาคาบคอหรือว่ามีเสือโคร่งมีหมีป่ามันมาอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้ตนเองนั้นจะทำอย่างไรความคิดความกลัวมันทำให้เด็กน้อยสับสนวุ่นวายไปหมดเมื่อความกลัวมันมีอิทธิพลใหญ่เนนน้อยก็สุดที่จะทนก็ได้แต่นั่งร้องไห้เอาชายผ้าสบงจีวรมาซับน้ำตาจะเรียกหาพ่อจ๋าแม่จ๋าก็สุดปัญญาที่จะเรียก 4-5 วันผ่านไปสามเณรไม่สามารถที่จะทำสมาธิได้เลยจะนั่งสมาธิก็นั่งร้องไห้จะออกไปเดินจงกรมขาก็ก้าวไม่ออกบางครั้งก็คิดเข้าข้างตัวเองว่านี่ชีวิตเรามันช่างน่าสงสารจริงหนอพ่อมีแต่ก็ไม่ได้รับความอบอุ่นแม่ก็มาตายจากตั้งแต่ตอนแบบอกพอมาอยู่วัดกับยายยายก็ตายหนีจากอีกพอมาติดตามหลวงตาคำก็หวังว่าท่านคือที่พึ่งสุดท้ายของชีวิตสุดท้ายท่านก็มาทิ้งเราให้อยู่เดียวดายทำไมชีวิตเราถึงต้องมาเป็นแบบนี้วิบากกรรมอันใดหนอชีวิตเราทำไมถึงทุกข์แท้เนนน้อยนั่งรำพึงรำพันอยู่แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีผู้มาดูแลสนใจใยดีเลยจนในที่สุดก็เกิดคำถามหนึ่งขึ้นมาในใจว่าพญานาคอยู่ตรงไหนทำไมไม่ปรากฏตัวออกมาให้เห็นผีอยู่ที่ไหนทำไมไม่เห็นออกมาหลอกมาหลอนสัตว์ป่าเสือหมีมันไม่เข้ามาหลบภัยในถ้ำแห่งนี้บ้างเลยหรือเมื่อความคิดนี้ผุดขึ้นใจก็เริ่มพิจารณาหาเหตุหาผลว่าสิ่งที่ตนหวาดกลัวต่างๆนานานี้มันไม่เห็นมีปรากฏขึ้นมาเลยสักอย่างพอพิจารณาเข้าไปเรื่อยๆก็กลับมาถามตัวเองว่าอ้าวแล้วนี่เรากลัวอะไรพญานาคเขาก็อยู่ส่วนพญานาคผีเขาก็อยู่ส่วนผีสัตว์ป่าเขาก็อยู่ส่วนสัตว์ป่าแล้วเขาจะมาเกี่ยวอะไรกับเราเราก็อยู่ตรงนี้อยู่นิ่งๆอย่างนี้นี่เราเป็นบ้าเป็นบอคิดขึ้นมาเองหรอกหรือนี่ทุกอย่างต่างสร้างภาพขึ้นมาหลอกหลอนตัวเองให้ตัวเองหวาดกลัวเองจินตนาการมโนภาพขึ้นมาเองสุดท้ายก็กลัวเองอ้าวแล้วนี่เราหลอกตัวเองหรอกหรือนี่สามเณรแก้วเมื่อสติสตังกลับเข้าที่เข้าทางก็กลับมารู้สึกตัวทั่วพร้อมเมื่อเห็นความจริงในอุปทานจึงเกิดความรู้ขึ้นมาว่าคนเราที่มันกลัวนี่มันอุปทานขึ้นมาเองหลอกตัวเองให้กลัวแล้วก็กลัวเองถ้าพูดแบบภาษาวัยรุ่นก็จะพูดว่านี่เราเล่นเองเจ็บเองในขณะที่สามเณรแก้วมีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมภาพที่อยู่ตรงหน้าก็ค่อยๆปรากฏขึ้นมาทีละอย่างเริ่มจากพญานาคตัวขนาดใหญ่ตัวมันใหญ่เท่ากับลำต้นพร้าวต้นตาลมาชูคอขู่ฟ่อๆอยู่ต่อหน้ามีท่าทางดุร้ายพอสักอึดใจก็ปรากฏผีหัวขาดมายืนถือหัวของตัวเองสะแยะยิ้มอึดใจต่อมาก็มีเสือโคร่งตัวขนาดใหญ่พร้อมกับหมีควายตัวขนาดใหญ่เช่นกันทั้งสองตัวมันเดินงุ่นง่านเข้ามาในถ้ำเดินตรงเข้ามาหาเนนน้อยพร้อมกับเสียงขู่คำรามทุกอย่างที่เคยจินตนาการวาดภาพเอาไว้บัดนี้มันปรากฏตัวขึ้นมาให้เห็นแต่ตอนนี้ความกลัวของเนนมันได้ดับลงไปจนหมดสิ้นแล้วได้แต่นั่งมองภาพอยู่อย่างนั้นโดยจิตใจไม่มีหวาดหวั่นเลยแม้แต่สักนิดในจิตในใจก็พิจารณาว่าอ๋อพญานาคเป็นตัวอย่างนี้นี่เองนี่ก็เป็นผีเป็นผีหัวขาดวิธีการหลอกของผีเขาก็หลอกกันอย่างนี้หรอกหรือ
นั่นก็หมีนี่ก็เสือพวกเขาก็คือสัตว์ป่าชนิดหนึ่งซึ่งสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็เป็นสิ่งธรรมดานาคก็คือนาคผีก็คือผีเสือหมีก็คือสัตว์ป่าเขาก็ทำหน้าที่ของพวกเขาตามวิถีของพวกเขาเราก็ทำหน้าที่ของเราตามวิถีของเราเนนน้อยนั่งจ้องมองกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นไม่ว่าสิ่งที่ตนเห็นนั้นมันจะเป็นของจริงหรือเป็นภาพมายามันก็ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรต่อใจของเราเพราะสิ่งที่เรามองเห็นนั้นมันเป็นเพียงแค่สิ่งภายนอกจะเอามาเป็นสาระสำคัญอะไรกับภายในจิตในใจเนนน้อยนั่งจ้องมองสิ่งพวกนั้นราวกับว่านั่งดูละครสัตว์นาคก็แสดงไปตามท่าทางของนาคผีก็แสดงไปตามท่าทางของผีสัตว์ป่าก็แสดงไปตามวิถีของมันสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือใจของเรานี่เองเนนน้อยนั่งดูแค่รู้แค่เห็นเท่านั้นไม่มีผลใดๆต่อจิตต่อใจความกลัวมันหายไปเมื่อเรามีสติรู้ทันนี่เองเมื่อสติมีกำลังสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็ตามมาอีกชั้นน้อมนำเอาคำสั่งสอนของหลวงตาคำมาประกอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับใจจึงได้คำตอบเกิดขึ้นอย่างแม่นมั่นว่าหลวงตาท่านกล่าวไว้มันใช่ของท่านจริงๆความกลัวความสงสัยมันมีอยู่ตลอดหากว่าเรานั้นเชื่อความคิดของตัวเองนี่คือเหยื่อล่อเพื่อหลอกให้เราเลิกภาวนาหากว่าเรายังคงคิดอยู่ไม่มีทางออกจากความกลัวออกจากความสงสัยได้ความกลัวคือยอดขุนพลของกิเลสกลัวสารพัดที่คิดมันหลอกลวงที่แสบที่สุดก็คือมันหลอกตัวเองนี่แหละพยามารผู้มีฤทธิ์ก็คือความคิดของเรานี่เองสามเณรแก้วเมื่อพิจารณารวมลงได้ความกลัวความสงสัยหายไปหลงเหลือไว้แต่ความเบิกบานเหมือนกับจิตใจได้รับอิสรภาพอีกครั้งเหมือนกับนกพิราบขาวที่ถูกขังกรงมานานพอถูกปลดปล่อยออกจากกรงก็บินฉวัดเฉวียนด้วยความร่าเริงภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าทั้งพญานาคทั้งผีหัวขาดทั้งสัตว์ป่าไม่มีอำนาจใดๆต่อจิตต่อใจเลยสักแต่ว่าดูสักแต่ว่าเห็นเท่านั้นถึงตอนนี้สามเณรแก้วก็ได้เข้าใจแล้วว่าทำไมหลวงตาท่านจึงต้องทิ้งให้เราอยู่แค่เพียงคนเดียวก็เป็นด้วยเพราะเหตุนี้นี่เองท่านปล่อยให้เราได้จัดการตัวเองบ้างสามเณรแก้วนึกถึงใบหน้าของหลวงตาน้ำตามันก็ไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวท่านสอนลูกศิษย์โดยที่ท่านไม่ได้อยู่กับลูกศิษย์ท่านสอนให้เราตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นความฉลาดที่ล้ำลึกที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สั่งสอนจากที่เคยคิดว่าครูบาอาจารย์ท่านเป็นคนใจจืดใจดำทอดทิ้งเราให้อยู่อย่างเดียวดายมาถึงตอนนี้ก็ได้เข้าใจแล้วว่าความคิดคืออุปสรรคอันใหญ่หลวงของนักปฏิบัติหากมัวแต่คิดมัวแต่ปรุงแต่งมันก็ตกเป็นทาสความคิดอยู่ร่ำไปยิ่งคิดก็ยิ่งห่างไกลความจริงยิ่งไม่คิดยิ่งเห็นความจริงภายในจิตในใจความจริงคือมันไม่มีอะไรเลยสิ่งที่เคยมาคือเราตกเป็นทาสความคิดเท่านั้นหลังจากนั้นภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าทั้งพญานาคผีหัวขาดและก็สัตว์ป่าก็ค่อยๆเจือจางหายไปกลายเป็นท่านผู้เฒ่าชีพขาวสองตนนั้นทั้งสองท่านได้เดินเข้ามาหาเนนน้อยด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มและชีปาขาวตนหนึ่งก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าไอเด็กคนนี้มันใจเด็ดจริงๆนึกว่ามันจะร้องไห้ขี้มูกโป่งไปแล้วแต่ที่ไหนได้
มันกลับเอาชนะเด็ดจริงๆเด็ดจริงๆลูกเอ้ยสามเณรแก้วแม้จะได้ยินคำสรรเสริญเยินยอจากท่านผู้เฒ่าคนนั้นแต่จิตใจก็ยังนิ่งเฉยอยู่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟังเท่านั้นเปรียบเสมือนเด็กนักเรียนที่อยู่ในห้องสอบแล้วเด็กนักเรียนคนนั้นก็สอบผ่านจึงได้รับคำชมจากอาจารย์เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเรื่องหนึ่งคนเราการที่จะกำจัดความกลัวออกจากจิตจากใจให้ได้หมดนั้นมันต้องอยู่กับความกลัวอยู่กับสิ่งที่กลัวให้ได้เสียก่อนพิจารณาความกลัวให้ถึงที่สุดแล้วก็จะเจอต้นเหตุเจอต้นต่อของความกลัวเมื่อเห็นเหตุก็จัดการเหตุนั่นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมาจากเหตุเมื่อมีเหตุมันจึงมีผลทุกสรรพสิ่งมีปัจจัยที่เอื้อต่อกันเป็นปฏิจจสมุปบาทอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายาตนะสลายาตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะเทวะโสกะปริเทวะโสมนัสโทมนัสเป็นเราถ้าเป็นท่านถูกปล่อยไว้เพียงคนเดียวลำพังอยู่ภายในถ้ำต่างถิ่นต่างเมืองอยู่เพียงคนเดียวลำพังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะทำอย่างไรบ้างจะวางใจอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกกันด้วยนะครับเรื่องราวนิยายธรรมสามเณรแก้วในตอนนี้แอดมินก็หวังว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอย่างน้อยก็คงจะทำให้หลายท่านที่มีความกลัวเป็นทุนเดิมก็จะได้เข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วความกลัวนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนเราไปสมมุติมันขึ้นมาเองสุดท้ายก็หลอกตัวเองเพราะตัวเองยังเชื่อความคิดของตัวเองขอได้รับความขอบคุณจากยังทรงสองสิริบุญยังสิริแล้วค่อยพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ